ร่วมติวรักเต็มร้อยโดยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลุยส์ทุสโซ่พัทยาทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะคะก็คลี่คลายกันได้เลยค่ะกับคุณหมอกวีรัตน์ตันติวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะเป็นยังไงคะพี่ภูมิใจไหมครับดังพอสมควรนะตอนนี้ผมอายุ25ปีครับแต่อวัยวะเพศของผมเล็กมากเวลาที่ต้องยืนปัสสาวะเนี่ยอวัยวะเพศของผมยื่นออกมาจากลำตัวเพียงแค่1นิ้วครับทำให้ปัสสาวะเนี่ยรดกางเกงจึงต้องคอยดึงยืดอวัยวะเพศออกมาและจับเอาไว้ตลอดเลยนะครับคือเล็กมากจริงนอกจากนี้แล้วเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยเมื่อแข็งตัวเต็มที่ขนาดของอวัยวะเพศเนี่ยจะอยู่ประมาณ1นิ้วหัวแม่โป้งเท่านั้นเองครับผมอายแฟนมากและแฟนผมเนี่ยก็ชอบแซวว่าผมอวัยวะเพศเล็กเหมือนเด็กทำให้ผมขาดความมั่นใจคุณหมอครับผมอยากจะทราบว่าการที่อวัยวะเพศเล็กขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะผมคลอดก่อนกำเนิดหรือเปล่าครับส่งผลให้มันเล็กแล้วก็ไม่ได้เวลาจะเริ่มเติบโตเต็มที่อวัยวะเพศชายนะครับมีขนาดเล็กอันนี้ถือว่าผิดปกติจริงๆนะครับเป็นปัญหาที่มีมาแต่กำเนิดนะครับไม่ได้เกิดจากการที่คลอดก่อนกำหนดนะครับไม่เกี่ยวเลยครับบางคนคลอดครบกำหนดก็มีเกิดขึ้นได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่พบไม่บ่อยนะครับอวัยวะเพศชายเล็กเกินไปเนี่ยนะครับแล้วมันโผล่มานิดเดียวนะครับส่วนของหนังหุ้มเนี่ยมันก็ยังหุ้มปิดไปอีกมันมิดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะปัสสาวะได้เนี่ยหนึ่งต้องรูดหนังหุ้มลงนะครับแล้วก็ถึงจะปัสสาวะออกไปให้พ้นถ้าไม่รูดหนังหุ้มสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับน้ำปัสสาวะมันจะขังอยู่ตรงปลายเป็นขี้เปียกนะครับหมักหมมอยู่ปัญหาที่2ก็คือเวลาจะมีเพศสัมพันธ์การแข็งตัวเนี่ยส่วนใหญ่และยาวมาเต็มที่คือประมาณ3นิ้วถามว่าพอสอดได้ไหมสอดได้นะครับแต่มันเข้าไปได้ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มีความสุขวิธีการช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหยียดเขาออกมาเลยเหยียดได้ด้วยเหรอนะฮะถามว่าเหยียดให้มันยาวมาได้ไหมได้นะครับก็คือเราผ่าลงไปตรงที่บริเวณหัวแนวนะครับทางด้านใต้ของกระดูกหัวแนวที่มันมีลำอวัยวะเพศโผล่ออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีพังผืดนะครับเอาไว้รั้งไม่ให้มันงอนเงียนมากเวลาแข็งตัวในรายนี้เนี่ยพังผืดอันนี้กลับจะต้องเป็นตัวถูกกำจัดออกพอเราตัดพังผืดตรงนี้ออกซะนะครับเอาอวัยวะเพศซึ่งถูกรั้งติดเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะได้เหยียดออกมาได้อีกประมาณสัก1นิ้วมีผลต่อการมีบุตรในอนาคตไหมคะคุณหมอก็อาจจะมีได้ตรงที่1คือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากอย่างที่เขาบอกแล้วว่าความมั่นใจหมดไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกลับมาคุยกันให้เข้าใจว่าสองคนนี้นะถ้าคุณจะอยู่ด้วยกันต่อไปอีกนานเนี่ยต้องมาช่วยกันแก้ไขการที่จะสอดเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเข้าไปในช่องคลอดประมาณสัก 1-2 นิ้วเนี่ยมันสามารถที่จะนำเอาเชื้ออสุจิเนี่ยเข้าไปขังไว้ในช่องคลอดได้นะครับเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราสอดเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าปลายเอาไว้ว่าเพศชายเนี่ยจะเข้าไปแล้วชนเข้าไปจนถึงปากมดลูกแล้วส่งอสุจิเข้าไปตรงนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราหลังเนี่ยเชื้ออสุจิจะถูกขังอยู่ในโพรงด้านหลังของช่องคลอดหลังจากนั้นแล้วก็ถึงจะว่ายน้ำนะครับเข้าไปในปากมดลูกมีท่าไหนที่ทำให้ผู้หญิงมีความสุขได้มากกว่านี้ไหมและถ้าเกิดขนาดนี้จริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมเขาสามารถที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นมีความสุขได้อย่างเต็มที่การถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงไม่ใช่ว่าฝ่ายชายจะต้องหลังนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นจุดที่ว่าเขาจะต้องสบายตัวนะครับเขาจะต้องรีแลกซ์เต็มที่ตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากการสอดใส่นะครับบางคนกระตุ้นนะครับบริเวณรอบๆหรือว่าบางครั้งการสัมผัสในส่วนที่เขาชอบอันนี้ยังไงก็ถึงแต่ถามว่าการสอดใส่มีผลไหมอันนี้ก็มีผลการที่ช่องคลอดนะครับได้มีการปลดและขยายตัวเนี่ยอันนี้ก็มีผลที่จะทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยไปถึงคลายแม็กซ์ไปถึงจุดสุดยอดได้นะครับเพราะฉะนั้นใหญ่เล็กไม่สำคัญนั่นคือหมายความว่าโดยขนาดมาตรฐาน 4-6 นิ้วเนี่ยโอเคอันนั้นไม่สำคัญแต่อย่างของคุณผู้ชายท่านนี้เล็กจริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องช่วยนะครับอย่างน้อยต้องทำให้ความยาวเขาสอดเข้าไปแล้วผ่านช่องคลอดพอที่จะส่วนของฝ่ายหญิงเนี่ยจะได้มีการขยับขยายส่วนท่วงท่าเนี่ยคงจะต้องบอกว่าทั้งคู่นะครับจะต้องไปศึกษาซึ่งกันและกันว่าท่าไหนมุมไหนจังหวะไหนที่ทั้งคู่พอใจนะครับจบที่ปัญหาแรกกันไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งปัญหาเลยค่ะต่อสายตรงมาจากทางบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะเพื่อนชายคนหนึ่งอะค่ะ
ประมาณสัก 6-8 ปีที่แล้วอะค่ะก็ไปทำอัลวาเพศมาค่ะคือขยายใหญ่นะคะคุณหมอโดยการฉีดน้ำมันมะกอกแล้วตอนนี้มีปัญหาเขาอยากไปแก้ค่ะเป็นปัญหาที่ไม่ได้พบกับคุณเอ๋คนเดียวนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาระดับชาติพื้นฐานของผู้ชายเนี่ยนะครับคือไม่ยอมด้อยกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะใหญ่เหนือคนอื่นนะครับ ก็เลยอยากจะหาทางลัดนะฮะทีนี้ทางลัดในบ้านเราเนี่ยนะครับที่มันมีก็คือว่าการที่ไปฉีดน้ำมันมะกอกนะครับคือจะมีคนหนึ่งคนนะฮะซึ่งแม็กจะไม่ใช่หมอนะครับไปตามวงเล่านะฮะจะถามกันเลยว่าเอ้ยอยากใหญ่ไหมเดี๋ยวทำให้พวกนี้เนี่ยเขาจะฉีดเข้าไปที่บริเวณใต้ผิวหนังที่หุ้มอวัยวะเพศเขาก็ฉีดเสร็จแล้วค่อยๆเติมแล้วก็ซ้อนะครับมันก็จะได้รูปออกมาสวยงามเป็นข้าวหลามเลยนะแต่หัวเล็กสุดท้ายพอน้ำมันมะกอกเหล่านี้เนี่ยมันเย็นตัวลงนะครับมันก็กลายเป็นแผ่นแข็งๆไข่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อตรงนี้นะครับโอเคแล้วครับอาจจะมองดูว่ามันใหญ่จริงนะครับแต่ไอความแข็งใต้ผิวหนังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสามารถจะทำให้ผิวหนังเนี่ยมันถลอกแล้วที่สำคัญคือตอนที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยของท่านชายใหญ่ขึ้นมานะครับส่วนของฝ่ายคุณผู้หญิงเนี่ยยังคงขนาดเท่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเจ็บทั้งคู่ความเจ็บมันเกิดอะไรครับมันเกิดเพราะมันมีแผลแผลตัวนี้เนี่ยมันเริ่มจากแผลเล็กๆต่อไปมันจะกลายเป็นแผลซึ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ในที่สุดจะกลายเป็นเนื้อเยื่อที่ตายเลยเรียกว่าเนื้อเน่านะครับวิธีการทำให้มันเล็กลงกลับมาสู่ที่เดิมมีทางเดียวนะครับก็คือต้องไปผ่าเลาะเอาหนังหุ้มอวัยวะเพศอันนี้ออกคุณเอ๋ก็ต้องนึกภาพนะครับว่าอันนี้มันเป็นเนื้อเยื่อมันเป็นอวัยวะนะครับไอ้ที่จะแบบประเภทเอากรรไกรตัดชับนะครับเอาออกมาปั๊บเหลือเป็นไอ้ก้านข้างในเปล่าๆเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราต้องไปหาเนื้อเยื่อมาหุ้มตัวแกนอวัยวะเพศสมัยแล้วหลังจากนั้นอีกสัก 2-3 เดือนเราจึงต้องมาตัดแต่งทรงให้มันกลายเป็นลำนะฮะระหว่างนั้นก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์ลำบากจะมีผลข้างเคียงอันตรายมากไหมถ้าไปแก้ไขอะค่ะคำแนะนำก็คือว่าควรจะไปแก้ไขนะครับเพื่อในระยะยาวเนี่ยท่านจะยังได้มีความสุขอยู่ถ้าเพิ่งฉีดไปรีบไปแก้ไขกับฉีดมานานแล้วไปแก้ไขการแก้ไขยากง่ายต่างกันไหมคะเอาเป็นว่าถ้ายังไม่มีการเป็นแผลผุพองเน่าหรืออักเสบเนี่ยการแก้ไขจะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเน่าแล้วนะครับแล้วมันซ้อไปตามที่ต่างๆอีกเนี่ยมันจะเหลือเนื้อเยื่อหรือเหลือหนังที่จะเอามาหุ้มเนี่ยน้อยลงนะครับรีบให้เพื่อนไปหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับที่มาช่วยเคลียร์ทุกปัญหาให้เราขอบคุณคุณหมอกวิรัตน์ตันติวงศ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับและทางรายการนะคะมีถุงยางอนามัยภายในแพ็กเกจน่ารักน่ารักค่ะภายใต้สโลแกนที่ว่าคิดกันไว HIV ป้องกันได้ค่ะพร้อมกับหนังสือนะคะจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอสมอบให้กับคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของคำถามทุกๆคำถามค่ะคืนนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมเอเชียติดรถไฟฟ้าราชเทวีนะคะที่เปิดพื้นที่ให้เราได้มาชูรักชูรสกันในวันนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการชูรักชูรสกันได้ใหม่นะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีเที่ยงคืนนิดๆทางช่อง3ค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะชีวิตครอบครัวนั้นเราต้องอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจนะคะแล้วก็ความซื่อสัตย์ถ้าเรามีความรักความเข้าใจความซื่อสัตย์นะคะมันจะให้อภัยมันจะอดทนกันได้หมดเลยนะคะทุกอย่างมันจะดีหมดนะคะมนุษย์เราแต่งงานกันมีชีวิตคู่ก็คือชีวิตเดียวกันสุขต้องสุขด้วยกันนะคะทุกข์ต้องทุกข์ด้วยกันแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันค่ะแล้วจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขและอบอุ่นด้วย